ันนี้พี่น้องดำเนินชีวิตอยู่ในระบบปุโรหิตเก่าหรือว่าระบบปุโรหิตใหม่คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่เราเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับผมอาจารย์จักรพันธ์แก้วกล้านะครับขออนุญาตได้พาพี่น้องมาเข้าเฝ้าพระเจ้าใคร่ควรพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่11ถึงข้อ25ฮิบรูบทที่10ข้อ11ถึง25ส่วนปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเสมอๆเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกว่าศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นที่รองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานแก่เราด้วยเพราะหลังจากที่พระองค์ตรัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุธรรมบัญญัติของเราไว้ในใจของพวกเขาและเราจะจารึกมันไว้ในจิตใจของพวกเขาและเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาและการอาธรรมของพวกเขาอีกต่อไปเมื่อมีการยกโทษบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเราจะพบว่าพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่พระคัมภีร์พูดในข้อ11บอกว่าปุโรหิตทุกคนยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเสมอๆเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลยพระคัมภีร์กำลังพูดถึงว่าปุโรหิตเนี่ยจะต้องยืนถวายเครื่องบูชาเรื่อยๆต้องถวายเครื่องบูชาทุกวันแล้วก็เครื่องบูชาเหล่านี้เป็นทำเป็นกิจวัตรเลยในข้อ11ว่ายืนแต่ว่าข้อ12ที่น่าสนใจคือแต่เมื่อพระองค์พระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับไปแล้วพระองค์ก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้านะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า sit on นะครับคือเราจะพบว่าข้อ11เนี่ยพูดถึงปุโรหิตที่ stand คือต้องยืนแต่ว่าข้อ12เนี่ยกับพูดถึงภาพที่ตรงข้ามคือพระเยซูคริสต์เนี่ยประทับสะท้อนว่าอะไรครับการยืนคือการปฏิบัติหน้าที่แสดงปุโรหิตเนี่ยต้องมีการถวายเครื่องบูชาเรื่อยๆแต่ว่าพระเยซูเนี่ยถวายเพียงครั้งเดียวแล้วก็นั่งข้างพระบิดาสะท้อนว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยถวายเครื่องบูชาเสร็จสิ้นแล้วการไถ่ของพระเยซูจึงเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ต้องยืนถวายเครื่องบูชาต่ออีกในวันพรุ่งนี้การนั่งของพระเยซูผมไม่ได้บอกว่าการนั่งมันคืออิริบทอะไรแต่มันกำลังสะท้อนถึงงานที่เสร็จแล้วในส่วนของการไถ่บาปดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ให้เรามองว่าชีวิตของเราเรามองปุโรหิตแบบไหนครับเรามองปุโรหิตที่ยืนอยู่หรือมองปุโรหิตที่นั่งลงอยู่ข้างพระบิดาคือผู้ที่คือพระเยซูมหาปุโรหิตที่ทำให้ทุกอย่างได้เสร็จสิ้นแล้วบางครั้งเองเราอาจจะมีหลักข้อเชื่อหรือเราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายครั้งแต่หลายครั้งเองเราชีวิตของเรากับใช้ชีวิตแบบระบอบปุโรหิตแบบเดิมคือชีวิตที่ยังต้องถวายเครื่องบูชาซึ่งสะท้อนว่าไม่เสร็จสิ้นสักทีหนึ่งแต่การไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นได้เสร็จสิ้นแล้วในชีวิตของเราแต่บางครั้งศัตรูก็ปักปำเราว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะต้องให้ปุโรหิตไปถวายเครื่องบูชาลบบาปเราใหม่พี่น้องครับวันนี้พระเยซูคริสต์ได้ทำให้สิ่งที่ปุโรหิตเดิมเนี่ยทำไม่สำเร็จพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตอยู่เหนือการปักปำอยู่เหนือความรู้สึกว่าบาปเหล่านี้พระเจ้ายกโทษให้ไม่ได้พระคัมภีร์ได้ให้ความหวังแก่เราพระคัมภีร์ได้ให้พระสัญญาแก่เราว่าพระเยซูคริสต์ทรงนั่งอยู่ข้างพระบิดาเพราะพระองค์นั้นได้ทำภารกิจของพระองค์
แต่การไถ่บาปมันเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ว่าพระองค์ตายที่แม่งเขนเสร็จแล้วพระองค์ต้องกลับลงมาตายอีกรอบหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าพระองค์ถวายเครื่องบูชาแก่เราแล้ววันต่อมาเราจะเห็นพระองค์ต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาปแก่เราอีกแต่พระคัมภีร์ในฮิบรูตอนนี้พระองค์กำลังบอกว่าพระเยซูได้ทําสําเร็จในชีวิตของท่านแล้วถ้าท่านเชื่อเช่นนั้นท่านจะมีประสบการณ์และมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ในข้อ12ตอนท้ายยังพูดต่อบอกว่าให้เรารอคอยพระเยซูกลับมาพี่น้องสังเกตไหมครับพระคัมภีร์ที่ผมได้พาใครครวญพระเดียวในหลายวันที่ผ่านมาจะพูดถึงพระเยซูที่ไถ่บาปเราผ่านการถวายเครื่องบูชาในชีวิตของพระองค์และมักจะบอกตอนท้ายว่าให้เรารอคอยการกลับมาของพระเยซูในพระธรรมฮิบรูตอนนี้นะครับนั้นวันนี้พระองค์จะกลับมาเพื่อประกาศชัยชนะเหนือศัตรูของพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้เราดำเนินชีวิตมองไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็นระบอบโลหิตเก่าเนี่ยคือเราจะต้องมองกลับไปสู่การไถ่บาปใหม่ทุกวันแต่วันนี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดทำสำเร็จในชีวิตของเราในข้อ19บอกว่าฉะนั้นพี่น้องหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าสู่ศาลศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าไปสู่อภิวิสุทธิสถานเนี่ยหรือเข้าเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเราเข้าด้วยใจที่กล้าหาญผ่านพระโลหิตของพระเยซูซึ่งก็ตรงข้ามอีกกับโปรหิตแบบเดิมที่ในพระคัมภีร์เดิมที่เข้าด้วยความกลัวถูกไหมครับเมื่อเขามีมลทินเขาก็เท่ากับพระเจ้าบริสุทธิ์เนี่ยเขาก็จะถูกทำให้ถึงกับเสียชีวิตเลยในขณะที่เราเข้าใกล้พระเจ้าเนี่ยเราเข้าใกล้พระบิดาของเราเนี่ยผู้ทรงบริสุทธิ์เนี่ยด้วยใจที่กล้าหาญผ่านทางอะไรครับผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูและนี่คือวิถีชีวิตใหม่และนี่คือถุงหนังองุ่นใหม่และนี่คือสิ่งใหม่ที่พระเจ้าได้ให้ชีวิตของท่านไว้ดังนั้นให้เราไว้วางใจพระองค์ร่วมกันวันนี้อยากให้ท่านดำเนินชีวิตเมื่อท่านเป็นลูกพระเยซูเมื่อท่านรับการไถ่จากพระเยซูแล้วให้เราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อว่าเราอยู่ในระบอบโปรหิตใหม่ของพระเจ้าพี่น้องใครที่รู้สึกมีใจปักปำใครที่รู้สึกว่าท่านยังต้องยืนถวายต้องมองเชื่อเรื่องการยืนถวายเครื่องบูชาใหม่ทุกวันในการลบบาปพี่น้องให้เราไว้วางใจพระเจ้าว่าวันนี้พระเยซูได้ไถ่และพระองค์ได้ทำให้เสร็จสิ้นแล้วให้เราถามพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าให้เราไว้วางใจพระองค์ว่าพระองค์ได้ไถ่เราเสร็จสิ้นแล้วพระองค์เจ้าข้าโอ้วันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่เราจะเห็นว่าเมื่อเรามองขึ้นไปพระเจ้าเราจะไม่ได้เห็นพระเยซูยืนถวายเครื่องบูชาใหม่ทุกวันเหมือนกับปุโรหิตแต่เราจะเห็นว่าพระเยซูอยู่ข้างๆนั่งลงอยู่ข้างพระบิดาเพราะพระองค์ได้ทำภารกิจในการไถ่บาปในชีวิตของเราเสร็จแล้วพระองค์จะข้าไม่มีบาปใดจะฟ้องได้ต่อไปพระเจ้าไม่มีบาปใดที่ใหญ่เกินกว่าที่จะต้องมีการถวายเครื่องบูชาซ้ำอีกวันนี้เราไว้วางใจพระองค์แล้วเราเชื่อเช่นนั้นแล้วเราคอยการเสด็จกลับมาพระองค์ให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจที่กล้าหาญเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CJ ไทยและสามารถแสดงความเห็นหรือแบ่งปันพรที่ได้รับจากทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ